ผู้คนคิดว่าตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีอย่างให้เขาดูตอนแรกเลยคิดก่อนดีเขาไม่ได้เข้าไปดูฮะเขาคาดหวังว่าอย่างเขาคาดหวังว่าอย่างเขาคาดหวังว่าเขาจะได้เห็นนกใช่ไหมไปส่งป้าเมื่อกี้ไปเถอะแล้วก็เขาคาดหวังว่าเขาจะได้เห็นนกแต่พอเขาพอแล้วเขาจริงๆแล้วมันเห็นอะไรอย่างก็ไม่ไปไม่เห็นอย่างพ่อครับไม่ฮะเนี่ยกำลังจะเนื้อมูเขาได้หันว่าป๊อปใช่ไหมเขาคาดหวังเขากำลังคาดหวังว่าเอ้ยต้องเห็นนกสวยๆหรือว่ามันต้องมีนกสักตัวที่อยู่ในโฟกัสของกล้องใช่ไหมอย่าคาดหวังเขาคาดหวังนะกับไม่ผิดหวังเขาหวังนะเขาหวังว่าเอ้ยมันต้องเห็นนกสักตัวนึงแต่พอเขาไปเจอป๊อปเขาไปเจอป๊อปเขาเกิดอย่างขึ้นไหมครับหันกระโคใช่ไหมหันกระโคอ่ะหันกระโคก่อนนะหันกระโคละเขาผิดหวังไหมฮะผิดหวังใช่ไหมเพราะว่าเขาขาดหวังนะครับเขาขาดหวังแต่ในโคนั่นแหละมันมีอย่างบ้างล่ะฮะในพื้นที่ตรงนั้นมันมีอย่างบ้างครับฮะเอาที่เขาหันเอาที่เราเห็นเอาที่เห็นเลยว่าเขาเห็นอะไรอย่างต้นไข่ต้นไข่มันมีอย่างบ้างนะครับมันมีอย่างบ้างมีธงมันมีอย่างบ้างตรงเนี้ยไม่รู้เชียงใครคิดว่าดูแล้วสามารถอธิบายให้เพื่อนๆได้ดีที่สุดลองไปดูซิแล้วอธิบายมาว่าเห็นอะไรอย่างบ้างเอาพี่เจ้าหน้าที่ออกก่อนใครก็ได้ครับใครก็ได้คนนึงเร็วๆๆๆๆๆไปไหนสิไหนเร็วไปเลยครับมาเฮามาตรงนี้เฮามาเพื่อฝึกฝนและเรียนรู้นะมาต้องอายผิดถูกตรงนี้บ่มีพิษบ่มีทุกข์ครับตรงนี้นะครับน้องบินหลบๆได้ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของการอนุรักษ์มันบ่มีพิษบ่มีทุกข์นะเฮาอย่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮาไปแล้วเฮาจะพิษเฮาจะทุกข์มันอยู่ที่หยังเราดักแลมันอยู่ที่หยังฮะมันอยู่ที่ของเฮาคิดข้างแรกความคาดหวังอะเห็นไหมมันอยู่ที่ความคาดหวังก่อนเอ้ยมันหวังว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างนั้นแต่พอว่าสมหวังเขาผิดหวังโอ้ยเอามานั่งห่มดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าเราดูดีๆนะมันจะมีอยู่3ตอนนะครับมันจะมีอยู่3ตอนเนาะตอนที่1คืออย่างที่ใกล้ที่สุดเขาเห็นใบบัวเห็นไหมเขาจะเห็นใบบัวขึ้นแซมกับหญ้าสลับนะครับใบบัวกับหญ้าสลับเนี่ยอันนี้คือระบบนิเวศอันนี้คือระบบนิเวศพื้นฐานอันนี้คือระบบนิเวศแต่ก่อนนั่นน่ะตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นป่าบัวแล้วก็ต้นสลับนะป่าบัวแล้วก็ก่อนที่จะมีการขุดนะครับมันจะมีป่าบัวกับต้นสลับอยู่นี้นะแล้วพอมีการขุดนะครับพอมีการขุดลอกเกิดขึ้นนะครับมันจะมีไอ้ที่เนี้ยไม้ลาบเห็นไหมมันจะไม้ลาบมันกำลังเข้ามายึดของที่ของระบบนิเวศที่เป็นยังไงระบบนิเวศไอ้ถามว่าระบบนิเวศที่ฐานตรงเนี้ยมันคืออย่างมันคือขุมทรัพย์มหาศาลผมพยายามจะเอากล้องไม่ส่องพอนะน่าจะประชันครับทรัพย์มหาศาลนี่อย่างมีไข่กุ้งห้องไข่ที่กุ้งห้องไข่ที่ปลาห้องนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศพื้นฐานตรงเนี้ยมันทำให้คนบางคนนะครับส่งลูกจบปริญญาโททรงลูกเรียนจบปริญญาตรีเปิ้นบ่มีให้บ่มีน้ำบ่มีสวนนะครับแต่เปิ้นใจระบบนิเวศตรงนี้ในการทำมาหากินนะอันนี้คือว่าทำไมเฮาต้องมาอู้ถึงเรื่องของช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับถามว่าถ้าเปิ้นขุดออกไปจนหมดเนี่ยมันจะเกิดอย่างขึ้นเรียนคำถามนะครับแล้วเห็นไหมว่าระบบนิเวศพื้นฐานหรือระบบนิเวศธรรมชาติเนี่ยครับถ้ามันมีอย่างเข้ามารบกวนคือไม้ยราบเนาะหันก็เขาจะสู้ไม้ยราบมาได้เลยถ้าเขามองเลยนะปุ๊บออกไปนิดนึงโอ้โหมีสลับมีบัวอยู่น้อยเดียว
นอกเหนือจากนู่นไปจนถึงปุ่นเขาจะเห็นแต่ยอดไม้ยะหลาบอันนี้คือเปิดเท่าว่าความเปราะบางของระบบนิเวศนะครับเพราะนั้นบอกว่าเขาจะทำอันอย่างกับสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการวางแผนต้องคิดนะครับต้องคิดและก็ต้องวางแผนในเรื่องของการระบบเราเนี่ยถามว่าถ้าเปลี่ยนปลาไม้ยะหลาบจันเขาไปหาปลาได้ไหมเขาไปใส่กุ้งได้ไหมเขาไปสว่ากินได้ไหมโอ้โหมันยากลำบากมากนี่กระสาแดงนะกระสาโยไม่ลาบทั้งหนามทั้งคุมทั้งปุ๊บแต่ถ้าเขายังคงสภาพของความเป็นบัวคงสภาพของความเป็นไม้ยะลาบนะครับมันก็จะเฮือสว่าหากินได้มันก็จะทำเฮือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามันส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่สำหรับใจสำหรับหวางไข่นะใจสำหรับวางไข่อนุบาลตัวอ่อนของกุ้งหอยปูปลานะเมื่อมีกุ้งหอยปูปลาเยอะขนหากินได้ตังเยอะกุ้งหอยปูปลาที่เหลือนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรฮะมันมีประโยชน์อะไรอีกทำไมนกมันถึงบินมาใช่ไหมทำไมนกมันถึงบินมาแล้วมันทำไมมาพักตรงนี้นะครับมันเหมือนน้ำมันอ่ะพอเครื่องบินใกล้จะมดมันก็ต้องมาแล้วก็จะต้องเติมน้ำมันใช่ไหมเพราะตรงนี้มีอาหารที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มีแหล่งพักนะครับมีแหล่งพักที่พักได้เนาะมีแหล่งพักที่เขาสามารถพักได้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะอู้ฟังว่าทำไมนกถึงเลือกที่นี่นะถ้าบ่ได้อู้ฟังต้องสกิปนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราเรื่องว่าทำไมนกถึงมาพักที่นี่เนาะอันนี้เดี๋ยวเขาค่อยมาดูกันวันนี้พามาดูนะครับพามาดูเพื่อเห็นสภาพว่าโอ้ถ้าเวลามันเกิดกระบวนการของการพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบอะไรอย่างครับพื้นที่เนาะมันมีอะไรอย่างที่เกิดขึ้นกับพื้นที่บ้างพื้นที่มันเปลี่ยนแน่นอนละวิถีชีวิตเปลี่ยนไหมนะครับช่วงคุดแรกๆเนี่ยสว่าหากินได้ผมสว่าหากินกันมาได้เป็นหลายเดือนนะเพราะน้ำมันแห้งพอขุดเสร็จปุ๊บน้ำไหลลงไปอยู่ห้องน้ำไหลลงไปอยู่ทั้งห้องลึกๆหมดเลยข้างบนนี้แห้งนะครับคนที่เปิ้นเคยหากินหาปลาเคยใส่แหน่งใส่ไซก็ใส่บ่ได้ละนะครับไปใส่ร้านไปตั้งซ่อมฝายันปลาไหลเองนะขณะน้ำแห้งนะเปิ้นมียังสามารถที่จะปรับตัวนะครับชาวบ้านเปิ้นสามารถที่จะปรับตัวเพราะนั้นถึงอยากจะให้หมู่เฮาได้มาสัมผัสว่าเอ๊ะทำไมถึงบ่เอาหมู่เฮานางโลดขึ้นมาถึงโลดแบบนี้ครับเวลาเฮาเดินพี่ถามมาว่าเฮาสัมผัสเดินออกมาแล้วเฮาเดินผ่านป่าเนี่ยเฮารู้สึกยังไงพอขึ้นมาเจอตรงนี้แล้วโอ้โหมันเหมือนทะเลทรายไปไหมลองจมเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาก็เหมือนที่บอกอ่ะการพัฒนามันดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์นะครับมันจะได้ประโยชน์อีกด้านอีกส่วนแห่งส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าเขาขุดเป็นเวิ้งน้ำเห็นมดเนี่ยนะเขาบ่รักษาระบบนิเวศเดิมของหนองเลงซ้ายไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรอย่างขึ้นมันจะเกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนแห่งกี่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เปิ้นมีอาชีพประมงขึ้นบ้านนะครับและถามว่าเนี่ยติ่งควายตะเกียถ้าเขาไล่บนออกไปเนี่ยเนาะถ้าเขาไล่บนออกไปเห็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรอย่างขึ้นกับวิถีชีวิตของเพิ่นเพราะนั่นในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะถ้าเมื่อก่อนนี่อู้ถึงเรื่องอนุรักษ์นี่โอ้โหทุกคนจะทรายหัวละอนุรักษ์ยังหยังอนุรักษ์แล้วได้ยังหยังอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคือหมู่เฮาก็คงจะเนาะนี่เป็นตัวอย่างแค่เล็กๆน้อยๆว่าเนี่ยถ้าเฮาอนุรักษ์ไอ้ตัวระบบนิเวศเดิมของเขาไว้มันจะเกิดอย่างขึ้นและถ้าเฮาบ่อนุรักษ์มันจะเกิดอย่างขึ้นนะครับแล้วถ้าระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วเนี่ยเนาะมันเปลี่ยนไปเป็นดินแบบนี้แล้วน่ะเฮาจะต้องทำอะไรอย่างเพื่อที่จะพื้นที่สีเขียวมันกลับคืนมานะครับหมู่เฮาเห็นก็ถ้าเฮาเห็น
เรื่องเกี่ยวกับดินเนาะเรื่องเกี่ยวกับดินอ่ะจะหันนะครับขนาดบนเนี่ยขนาดดินเนี่ยเห็นป่ะทำไมมันถึงแบบนี้อย่างขึ้นเลยถ้าเป็นต่างตรงก็ยากขึ้นเข็มกันเองอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้หมู่เฮาได้มาสัมผัสและได้มาเห็นนะครับว่าเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการอนุรักษ์รวมถึงเรื่องของการได้ประโยชน์นะครับมันจะต้องไปด้วยกันมันจะต้องสมประโยชน์กันไม่ใช่ว่าอนุรักษ์จนหัวจนฝาอันยังก็อนุรักษ์หมดอันยังก็ไม่ได้สักอย่างอันนั้นนะครับมันจะเหมาะกับแหมสถานการณ์หนึ่งเนาะมันมีหลายสถานการณ์เลเวลของการอนุรักษ์นี่มันมีหลายมันมีเยอะเนาะแต่อยากจะให้หมู่เฮาได้เฮียนฮู้นะครับได้เฮียนฮู้สิ่งที่เฮาเห็นก่อนดีจะอู้ถึงเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอากงเรื่องของอากาศเรื่องของPM 2.6.5 เรื่องของอย่างพวกนี้ครับเอามาให้หมู่เฮาหันก่อนสัมผัสด้วยตาก่อนนะครับสัมผัสด้วยตาแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเออถ้าเฮาบ่ทําแบบนี้นะครับถ้าเฮาบ่ทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดหยังขึ้นเนาะสมมุติฐานก็กินก็เกี่ยวกับสมมุติฐานก็สมมุติฐานว่าไปเดี๋ยวเฮาไปล้อกลุ่มของกลุ่มนึงมาแล้วก็ไปไหนล่ะก็ขอไปพูดละมารอนี่ครับฮะมารอรอแล้วกันไปเดี๋ยวเราเดินวนไปทางฝั่งตะวันตกบ้างฝั่งนี้ก็ได้ข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาและการอนุรักษ์หนองเล้งซ้ายครับก็ได้ข้อมูลจากหัวหน้าวราริศได้ชี้น้องๆได้หันถึงผลกระทบนะหากมีการพัฒนาและว่ามีการอนุรักษ์ควบคู่ไปก็นี่ฮะระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปก็จะได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านครับนี่สังเกตได้จากชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่ปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างจะหายากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ต้องรอให้ระบบนิเวศฟื้นฟูมาแหมสักระยะหนึ่งนะการทำมาหากินก็คงจะกลับเข้ามาแหมรอบหนึ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม